ไหนอย่างไรมองเจตนาผมก็เห็นอยู่แล้วก็เห็นรู้สึกคุณโพคินก็ปฏิเสธไปแล้วมองเจตนายังไงบ้างคะที่มีข่าวนี้ออกมาอะไรนะมองเจตนาตรงนี้ยังไงบ้างคะเจตนาไม่ทราบผมบอกไปแล้วนะครับเรื่องอุดมการเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นอยู่ภายใต้ร่มเงาของครอบครัวชินวัตรนะครับไม่ดึงตัวเองให้หลุดพ้นมาจากการสนับสนุนระบอบทักษิณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานร่วมกันถ้าหัวหน้าพรรคของเขาไม่ใช่เป็นตระกูลชินวัตรแต่ยังเป็นผมไม่ได้พูดถึงตัวใครเป็นหัวหน้าครับผมพูดถึงแนวทางทางการเมืองนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยผมถึงบอกว่าพฤติกรรมใดๆที่มันเหมือนกับระบอบทักษิณเนี่ยไม่ว่าใครจะทำเนี่ยผมก็คัดค้านเพราะผมมีความสม่ำเสมอในอุดมการณ์แม้ว่าใครจะทำแต่ถ้ายังมีทักษิณอยู่เบื้องหลังนี่ถ้าแนวทางใช่ครับถ้าแนวทางยังเป็นแบบเดิมเนี่ยก็คงทำงานด้วยกันไม่ได้นะครับต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ไปก็เท่านั้นเองแม้ว่าจะไม่ได้มาคุยกับอาจารย์โดยตรงมีคนอื่นของพรรคเพื่อไทยที่มาคุยกับสมาชิกประชาธิปัตย์บ้างไหมคะถึงเรื่องนี้ค่ะผมไม่ทราบได้ยินข่าวบ้างไหมคะอาจารย์เพราะว่าอยู่มันมีการเอาข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยปลุกขึ้นมาเนี่ยค่ะต้องไปถามว่าข่าวมาจากไหนผมก็ไม่ทราบแล้วก็โดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเองยังไม่ชัดเจนเลยด้วยซ้ำว่าใครจะเป็นผู้บริหารอะไรอย่างไรนึกไม่ออกว่าจะมาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยครับตั้งข้อสังเกตไหมคะว่ามันมาเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังจะมีเลือกหัวหน้าพรรคใหม่หรือเปล่าคะมันก็มีข่าวแปลกๆมาเรื่อยครับก็ยังงงๆมันก่อนว่าคนออกจากไลน์ก็กลายมาโยงเรื่องผมได้ก็แปลกดี